ั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมที่วัดป่าคารวานนี่แปลกธรรมะก็ไม่มีพระผู้เทศก็ไม่ต้องขึ้นนั่งบนธรรมะแต่นั่งบนอาสนะก็มีค่าเท่ากันสำคัญอยู่ที่ผู้เทศแต่ผู้ฟังผู้เทศจะตั้งใจเทศที่จะอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจผู้ฟังก็ตั้งใจฟังมุ่งที่จะเอาความรู้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติวันนี้จะขอเสนอแนะความรู้เหตุผลทางเรื่องต้นซึ่งเราควรจะทำความเข้าใจเมื่อสักครู่นี้เราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งหลังจากนั้นก็ได้สมาทานศีล5ศีล8หรืออุโบสถการที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อความมุ่งถึงบุคคลผู้ซึ่งจะเป็นตัวอย่างเป็นหลักยึดภายในจิตในใจพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้เสียสละพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโดยกำเนิดพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์อันสูงส่งความเป็นอยู่ของพระองค์ท่านเปรียบกับสวรรค์ชั้นนิมมานะได้ดีในเรื่องราวกล่าวว่าพระองค์มีประสาทอยู่ในสามฤดูคือฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ประกอบไปด้วยนักสนมจำนวนตั้ง 60,000 และบริษัทบริวารอื่นๆมากยิ่งกว่านั้นทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในตระกูลของกองทัพเป็นมหาเศรษฐีพอเสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อยายต่อสมบัติแต่ยศกับบริวารเหล่านั้นสละคารวะการครองเรือนคือความเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งภายใน7วันเท่านั้นสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องอยู่ในอำนาจของพระองค์หมดแต่พระองค์ก็ยอมเสียสละสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเพื่อเห็นแก่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัมโพธิญาณได้สละสมบัติทั้งปวงออกบวชพระชาคือไปอธิษฐานเพศเป็นสมณะแล้วฝังแม่น้ำอเนรัญชลาพอหลังจากนั้นก็ได้ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยายอมเสียสละชีวิตตัวแรกพระสัพพัญญุตญาณตำนานกล่าวว่าทรมานพระองค์ด้วยประการต่างๆมีการอดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจจนกระทั่งพระวรกายสู้ของยังเหลือแต่โครงกระดูกจนเทวดาทั้งหลายเข้าใจว่าพระองค์เข้มพระชนเสียแล้วอันนี้คือการเสียสละของพระองค์แต่ภายหลังเมื่อพระองค์ได้มาพิจารณาดูว่าการที่บุคคลจะมาอดข้าวไม่บริโภคอาหารเลยถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ไม่เป็นหนทางที่จะทำกิเลสให้หมดไปการไม่นอนก็ไม่ยังบุคคลผู้ยังกิเลสผู้ยังมีกิเลสอยู่ให้กิเลสหมดไปได้การทรมานตนด้วยประการต่างๆก็ไม่สามารถทำบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ให้หมดกิเลสไปได้แล้วพระองค์ก็มาเสียสละการปฏิบัติอันเข้มงวดนั้นเสียก่อนมาถวายพระกยาหารซึ่งพระนางปุจจานางปุจจาดานำไปถวายเพื่อจะบวงสรวงเทวดาที่ต้นไม้ใหญ่
คือต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์อันเป็นที่พระพุทธองค์ประทับบำเพ็ญเพียรอยู่พลางไปเห็นรูปสมของพระพุทธองค์สวยงามยิ่งนักก็เข้าใจว่าเป็นเทวดามาประทับนั่งอยู่นั้นจะได้น้อมเอาข้าวพระพุทธายาทเข้าไปถวายทั้งถาดทองคำจำนวน49ต้นแล้วพระองค์ก็พิจารณาปัจเจกคณะแล้วก็เสวยหมดทั้ง49ต้นแล้วก็นำถาดทองคำของนางกุศาดาไปอธิษฐานเสียงในแม่น้ำอเนรัญชลาโดยตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ขาดลอยปวนน้ำขึ้นดวงบนถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้ให้ขาดลอยไปตามกระแสน้ำท่านทรงอธิษฐานพระทัยเป็นนั้นก็วางขาดทองคำลงไปในกระแสน้ำขาดก็ลอยขึ้นไปดวงบนขึ้นไปเหนือน้ำเราประมวลรวมจมลงไปในเพื่อนที่พร้อมพยานาคไปซ้อนกับขาดทองคำของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆซึ่งกระนาดลองกินลองเศร้าอยู่นั้นพอกระนาดจะยินเสียงขาดทองคำกระทบกันก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็เป็นอุทานว่าเรานอนยังไม่ถึงยี่สิบเดี๋ยวพระพุทธเจ้าประกาศการอีกองค์หนึ่งแล้วอันนี้ก็ตอบแสดงว่าชีวิตของพวกตาเป็นยืนยาวนักหนาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้แล้วกว่าจะสิ้นอายุศาสนาก็จำนวนหลายพันหลายหมื่นปีในช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาตรัสก็นับเป็นกับปักกันกันกระนาดตนนั้นนอนยังไม่ได้ตื่นพระพุทธเจ้าก็ไปตัดหลายองค์แล้วแสดงว่าอายุพญานาคมีมากมายเหลือเกินก็จะนั้นใครจะอยากเป็นนาคเลยมันทรมานพญานาคถึงแม้ว่าจะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชก็ตามแต่ก็เป็นประเภทสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่มนุษย์หรือเทวดาบางทีบางครั้งเขาอาจจะมีฤทธิ์มากยิ่งกว่ามนุษย์อาจจะทำลายมนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมหรือคุณธรรมก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในภูมิของสัตว์เดรัจฉานฟังเทศของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลอย่างดีก็ได้เพียงแค่ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันนี้กล่าวถึงเรื่องบุคคลที่เป็นตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าเรามาจะเป็นญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระนาคที่ถึงที่ระลึกใครจะเข้าใจว่าฉันถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะปลุกเสกให้ท่านสำเร็จโทษสำเร็จนี้หรือโดนบันดาลให้ร่ำให้รวยโดนบันดาลให้ถึงมรรคผลนิพพานอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดการถึงพระพุทธเจ้าก็คือเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นพระอรหันต์คือเป็นผู้สมควรนิทธาจรณะสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยข้อวัดปฏิบัติสุภะโตเป็นผู้เจริญไปดีจะไปที่ไหนทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ที่นั่นเมื่อเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงอันนี้เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าเรามาถึงพระองค์ก็จะเรียนแบบเช่นอย่างพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาบวชในวัดต้องถือนิสัยอุปัชฌาย์อาจารย์ถ้าอุปัชฌาย์อาจารย์มีกิริยามารยาทอุปนิสัยพระบุญระบำเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนลูกศิษย์ก็มีกิริยามารยาทเรียบร้อยสุภาพอ่อนโยนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มที่เป็นที่เกรงขามแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการถึงพระพุทธเจ้าก็เพื่อจะเรียนแบบพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มีคุณสมบัติอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็นผู้เสด็จไปดี
ไปที่ไหนก็ไปดีอยู่ก็อยู่ดีเวลาหนีจากไปก็ไปดีไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้แก่ที่นั่นปลูกความร่วมใจศรัทธาให้แก่ไปชุมชนในชุมชนมีความรักใคร่เคารพนับถือเมื่อหนีไปแล้วก็มีผู้อาลัยใจดีอันนี้คือความเป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธบริษัทจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ ที่นี้พระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้อดทนทนต่อความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์นอกจากจะทนปฏิบัติเพื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมาอดทนเพื่อแสดงธรรมแก่เวไนยสัตว์แม้จะทุกข์ยากลำบากสักเท่าไหร่พระองค์ก็ยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์เสด็จไปแสดงพระธรรมโปรดเวไนยสัตว์ในที่ทุกคนทุกแห่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแก่บุคคลผู้อดทน ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเรามาได้แต่ปัญญาตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็ได้สมาทานติสมาทานศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่พลาดไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อธิมนาทานไม่ตาเมตุมิสาจารไม่มุสาวาทโกหกโกกลมไม่เสพสุราไม่รับทานข้าวเย็นไม่ประดับตกแต่งด้วยระเบียบของของเครื่องย้อมต้องทางให้ดูการฟ้อนรำตัดร้องประคมดนตรีหรือดูการเล่นเป็นเชียนหนามไม่นอนที่นอนนั้นสูงที่นอนอันใหญ่เพื่อฝึกหัดตนไม่ติดในความสุขแล้วก็ไม่สะสมหรือรับเงินรับทองเอาไว้มากมายกายกองอันจะเป็นสื่อนำโจรผู้ร้ายมาให้ประทุษร้ายกับตัวเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วทีนี้ส่วนละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นการฝึกฝนอบรมกิริยามารยาที่มีความสุภาพเรียบร้อยสมเป็นสุภาพบุรุษของโลกพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทวินัย227สิกขาบทสิกขาบทวินัย227สิกขาบทนั่นแหละคือคุณสมบัติของการเป็นผู้ดีถ้าผู้ใดละได้โดยเด็ดขาดปฏิบัติตามได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ดีเต็ม 100% ข้อวินัยทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จผลมาแล้วดังนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธสาวกไม่ว่าพุทธศาสนาจะประชิดอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศห้ามว่าสิ่งนี้อย่านะอย่านะอย่าฝืนไปครอบครองพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่พระองค์อาจจะครอบครองมาหลายครอบหลายชาติแล้วว่าการทำแบบนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมที่จะทวงจิตวิญญาณของมนุษย์ให้จมลงสู่นรกเพราะฉะนั้นสิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงว่าไว้ว่าอย่านะแล้วให้หยุดทันทีถ้ายังไม่หยุดให้ยอมเพื่อพระพุทธเจ้าดีไม่ดีลงนรกจะรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเข้ามาแล้วปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้เราอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเราก็ต้องทำสิ่งนั้นเพื่อหมายความว่าทำยงงดเว้นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงห้ามทำตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตและก็อย่าไปอุตริบังคับสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงบังคับอย่าไปอุตริข้อความสุภาพบทที่ในที่พระองค์ทรงบังคับไว้แล้วก็เห็นแก่ความมักง่ายอย่างเดียวนี่คือวิถีทางที่เราจะปฏิบัติแนวตามแนวทางคำสอนตรงต้องเก็บไว้สำหรับพุทธเจ้าโดยเจตนาการตั้งเจตนางดเว้นตามกฎของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ท่านนี้เรียกว่าปฏิบัติพระศาสนาโดยเจตนาคือความตั้งใจ
การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบโดยเจตนาคือความตั้งใจเป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตใจให้กลายเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลที่เราจะงดเว้นด้วยเจตนาแล้วก็ยังมีอุบายทำใจให้เป็นสมาธิเพื่อทำใจให้สงบการที่เราจะเข้าถึงธรรมะอันแท้จริงจนทำจิตใจให้กลายเป็นอัตโนมัติซึ่งเข้าไปสู่วิถีทำอันเป็นกุศลโดยถ่ายเดียวเราจะหลีกเลี่ยงจากการปฏิบัติสมาธิภาวนาไปไม่ได้ที่เราจะตั้งใจงดเว้นบาปกรรมโดยเจตนาตามสิกขาบทที่ไหนนั้นๆในบางครั้งจิตใจเรายังอยากเราอาจจะมีความเห็นเข้าทางตัวว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นี่มันถูกจริงแล้วก็ควรจะยกเว้นในเจตสิกขาบทเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ไปละเมิดสิกขาบทเล็กๆน้อยๆตามที่เราเข้าใจก็เลยกลายเป็นการเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไปแล้วแล้วสิ่งใดที่มันถูกใจเราสะดวกสบายใจเราปฏิบัติสิ่งนั้นแต่มันขัดกับพุทธประสงค์ผิดพุทธบัญญัติเราทำการบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะฉะนั้นอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงว่าไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นของดีสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีอันนั้นมันชั่วมันไม่ดีถ้าเราจะเชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าจริงๆเราต้องปฏิบัติตามถ้าหากเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเพราะเรายังฝ่าฝืนอยู่ไปขัดกับคำปฏิญญาณของเราที่เราปฏิญญาณอยู่ทุกวันทุกวันว่าพุทธสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าธรรมสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสพระธรรมสังฆสาหัสสมิทาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์ในเมื่อสิ่งใดที่เรานึกว่าจะเอาตามใจของเราก็เห็นแก่ความสะดวกสบายอยู่แต่มันขัดกับระเบียบของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่สมกับคำที่ปฏิญญาณตนที่ว่าจะเป็นทาสของพระพุทธธรรมโดยตรงโดยปกติความเป็นทาสนี่จะต้องไม่มีอิสระแก่ตัวผู้ใดบำเพ็ญตนไม่มีอิสระยอมเคารพนอบน้อมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายอมตระชีวิตเพื่อการข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้แล้วนั้นตัวนั้นเลยตัวเป็นภาคของพระพุทธเจ้าและทำประสงค์อย่างแท้จริงถ้าหากเรายังขาดฝ่าฝืนอยู่ยังเห็นต่อการสะดวกสบายอยู่เราไม่เป็นภาคเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไกลต่อการสำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้พวกเราได้โปรดพิจารณาการทำสมาธินี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันเป็นอุบายที่จะฝึกใจให้วิ่งเข้าไปสู่ธรรมะวินัยโดยอัตโนมัติเราตั้งเจตนางดเว้นตามสิกขาบทต่างๆที่เราถือว่าเป็นศีลหรือวินัยอันนั้นอันนั้นเรายังรู้สึกตรงเรารู้สึกผูกรู้สึกว่าเราต้องบังคับกดขี่ข่มเหงความรู้สึกของตัวเองให้ปฏิบัติตามเพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรามาทำสมาธิมันที่นิพพิจารณาสิ่งที่เป็นบาปคุณโทษประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชน์พิจารณาดูเหตุผลความเสื่อมความเจริญอันมีอยู่ภายในจิตในใจของเราจนทำจิตทำใจให้มีสมาธิมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลในธรรมะคำสอนอย่างแท้จริงแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราจะวิ่งไปสู่วิถีทางแห่งธรรมอันถูกต้องความลังเลสงสัยใดๆที่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะหายสิ้นไปหมดผู้ที่มีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีความเชื่อมั่นในคุณศีลคุณทาน
ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่สามารถเป็นในยานิกธรรมนำบุคคลผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จตามที่ตนปรารถนาผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้หายสงสัยในพระธรรมวินัยถ้าหายสงสัยในพระธรรมวินัยกับกายทิฏฐิความถือตนถือตัวไม่มีการถือชาติถือตะโกนถือยศถือจักรถือวิชาความโลภถือความดีความเด่นอะไรไม่มีโดยที่กดแม้ความคิดความเห็นว่ามีตนมีตัวภายในตัวของตัวเองก็ไม่มีคือไม่เห็นว่าลูกมีในตนเห็นตนมีในลูกเห็นลูกเป็นตนเห็นตนเป็นลูกไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนไปเห็นตนเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนแล้วมันมีความรู้ความเห็นเป็นนี้ความถือตนถือตัวอันเป็นสกายทิฏฐิมันก็หายไปหมดแม้แต่ตนของตนก็ไม่ถือว่าเป็นตนแล้วจะไม่ถือทิฏฐิมานะกายอย่างไรอันนี้คือวิถีทางแห่งจิตใจที่เข้าถึงธรรมะโดยผ่านอัตโนมัติถึงซึ่งความเห็นแล้วในธรรมในวิสัยในมาเป็นเช่นนั้นสกายทิฏฐิความถือตนถือตัวไม่มีไม่ได้เห็นว่าลูกเป็นตนตนเป็นลูกลูกมีในตนตนมีในลูกก็ไม่มีความสงสัยลังเลในพระธรรมวินัยมันก็หายสิ้นไปในเมื่อความลังเลสงสัยไม่มีแล้วความข้องใจอันเป็นศีลพัฒนาปรมาภิก็หมดสิ้นการทำอะไรก็ทำด้วยความแน่ใจไม่มีความโต้แย้งสงสัยต่อเป็นคุณสมบัติของผู้ได้บรรลุพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีความรักมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์แม้ว่าใครจะมากล่าวถือว่าท่านจงเลิกไหวพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เสียถ้าไม่เลิกไหวท่านจะตัดต่อให้ตายผู้ที่มีความเชื่อมั่นจะยอมเสียชีวิตสละชีวิตของตนเองเพื่อบูชาคุณงามความดีอันนี้คือผู้ที่มีวิถีทางมีวิถีจิตที่ดำเนินเข้าไปสู่พระธรรมวินัยแล้วโดยอัตโนมัติตนเองก็ไม่รู้สึกไปกดขี่ข่มเหงตัวเองคนอื่นก็ไม่ต้องมากดขี่ข่มเหงเราจิตใจของเรานี่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติโดยสิ้นเชิงแล้วใครจะบังคับก็ตามไม่บังคับก็ตามฉันก็ยินดีในข้อวัดปฏิบัติของฉันอยู่อย่างนี้แหละใครจะว่าท่านปวดท่าแรงตามยังไงก็ตามท่านก็อดทนในความดีที่มีในจิตของท่านอยู่อย่างนี้แหละใครจะว่าท่านยากท่านจนยังไงก็ตามไปท่านใครจะว่าท่านได้ดีหรือเร็วยังไงก็ตามท่านก็ภูมิใจในความดีที่ท่านมีอยู่ในจิตใจนี้ท่านจะไปเดือดร้อนอะไรก็ไม่ถือจิตของท่านที่มันเดินเข้าถึงพระธรรมวินัยโดยถูกต้องแล้วเวลานี้ท่านปฏิบัติธรรมวินัยของท่านโดยความเลื่อมใสโดยจิตใจที่ท่านเป็นเองท่านมีจิตที่ท่านเป็นเองจิตใจในบางครั้งที่ผมปลูกตัวเองให้เกิดความยินดีในพระธรรมวินัยแต่ถามว่าจิตใจของท่านนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยไปเองโดยอัตโนมัติแล้วเมื่อก่อนนี้ท่านตั้งเจตนาระวังตัวข้อจะผิดข้อโน้นก็จะผิดข้อนี้ก็เดี๋ยวนี้ใจของท่านเป็นธรรมเป็นวินัยแล้วท่านระวังที่ใจอย่างเดียวตรงนั้นในเมื่อธรรมะมันถึงใจใจถึงธรรมะธรรมะเป็นใจใจเป็นธรรมะนั้นจะมีอะไรไปเดือดร้อนสองคนนะก็กำหนดรู้ลงที่จิตตัวกันที่จิตใจอย่างเดียวถ้าใจที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วใจเป็นใหญ่ใจมีธรรมใจมีวินัยใจเป็นธรรมใจเป็นวินัยมันก็หมดปัญหาหมดปัญหาที่จะต้องไปจดต้องคอยระมัดระวังหมดปัญหาที่จะต้องไปหวาดเขาแวงว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกเพราะมันถูกไปหมดแล้วมันก็หมดภาระกันแค่นั้นเพราะฉะนั้นวิถีทางที่จะทำให้เข้าถึงธรรมวินัยอย่างแท้จริงนี้มีปฏิบัติอย่างเดียวคือทำสมาธิภาวนาใครจะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาไปเถอะเอาจนจิตมันบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
ครจะพ้นทุกข์พิจารณาเรื่องอะไรก็ตามเกิดซึ่งมันเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องรู้ของสติไม่ว่าของโลกหรือของธรรมเอามาคิดดูให้มันดีในเมื่อจิตใจมีเครื่องรู้สติมีเครื่องรู้มันก็ย่อมเกิดความสงบมีปีติมีความสุขแล้วก็จะมีความรู้แจ้งเห็นจริงไปเองเพราะสิ่งที่เป็นโลกโลกที่เกี่ยวพันกับชีวิตของเรานี่แหละมันเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อเราอยู่ในโลกีตาเรามองดูโลกดูคนดูสัตว์ดูทุกสิ่งทุกอย่างเรากำหนดหมายความสำคัญว่าไม่เที่ยงไว้ในจิตในใจในเมื่อมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจแล้วจิตใจมันจะไปดิ้นรนอะไรก็อยู่ในความสงบสุขสิ่งใดที่เราสามารถหาได้ก็ได้ไปสิ่งใดหาไม่ได้ก็แล้วไปแล้วแต่ความสามารถของเราแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกฝนตนเองให้เป็นคนขี้เกียจขี้กล้าคนที่ทำสมาธิภาวนารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ของจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะเป็นคนหมั่นคนขยันไม่ใช่คนงอมืองอเท้าจะได้เข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนขี้เกียจพอมืองอเท้าสอนให้สันโดษอะไรทำนองนี้เป็นการเข้าใจผิดพระพุทธศาสนาผู้ที่มีจิตใจถึงธรรมถึงวิไทยแล้วก็เปรียบเหมือนว่าผู้มีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองเหมือนกับเศรษฐีทั้งหลายเศรษฐีเมื่อร่ำรวยแล้วไม่ใช่แบบเขานอนนิ่งอยู่เฉยๆเขายิ่งหมั่นยิ่งขยันขึ้นผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยิ่งรู้ธรรมเห็นธรรมก็ยิ่งหมั่นยิ่งขยันคนที่ไม่มีธรรมมีวินัยต่างหากที่ไม่ถึงธรรมถึงวินัยต่างหากที่มันขี้เกียจขี้คร้านเหลี่ยมผลคนยากคนจนที่เกียรติทำงานมันก็ไม่มีความร่ำรวยโลกกับธรรมนี่มันอาศัยซึ่งกันและกันเป็นอุปมาอุปไมยซึ่งกันและกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีทางแห่งโลกทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมันเป็นธรรมะคือสภาวะธรรมที่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องกำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้ามาจิตขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตตระแล้วมันไม่มีหรอกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สัจธรรมความจริงปรากฏอยู่เท่านั้นภาษาที่เราจะเรียกว่าคนว่าสัตว์ว่ามนุษย์ที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่ในโลกนี้อันเป็นโลกีนี่เพียงแต่บางทีบางครั้งจิตมันหนีจากร่างแล้วไปลอยเด่นอยู่ตัวคนเดียวมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรในเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนมันก็ไม่มีอัตตาเมื่อมันไม่มีอัตตามันก็ไม่มีสมมติบัญญัติในเมื่อไม่มีสมมติบัญญัติมันก็ไม่มีคนมีสัตว์มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่ตัวจิตที่รู้เด่นอยู่เท่านั้นจิตใจของคนเรานี่ในเมื่อมันจีบตัวออกไปอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีดอกผู้หญิงผู้ชายไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีเทวดาอินทร์ตรงนั้นถ้ามันยังมีเทวดาอินทร์พรหมอยู่มันก็ยังคล้องอยู่ในวัฏฏะมันต้องมาเกิดอีกมันต้องพ้นจากการเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมพ้นจากการเป็นทุกข์ทุกอย่างพ้นจากบุญพ้นจากบาปบุญบาปทั้งสองอย่างนี้มันมีค่าเท่ากันถ้ายังมีบุญมีบาปยังติดบุญติดบาปก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสาร